ถ้าความพร้อมสำหรับคนไทยอยากให้มองว่า3สุขนะคะเพื่อให้ชีวิตสมดุลให้ทั้งสุขกายสุขใจแล้วก็สุขทรัพย์เกษียณแล้วแปลว่าหยุดเลยหรือเปล่าทุกแอคทิวิตี้จริงแนะนำว่าอยากจะให้หานะคะในหาทำดีกว่าหาทำดีกว่าไม่งั้นแก่เร็วบ้านไหนเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีลูกดูแลก็โอเคนะคะแต่จ้างคนดูแลเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายอาจจะประมาณถึง 20,000 บาทต่อเดือนนะคะก็ต้องเผื่อไว้ด้วยก็ต้องเผื่อไว้ด้วยสำหรับท่านที่มีผู้สูงอายุที่บ้านเริ่มจะต้องมีการปรับบ้านแน่นอนค่ะนะคะโดยเฉพาะห้องน้ำมันจะต้องมีราวจับเพิ่มขึ้นถูกต้องจะบอกว่าเริ่มตระหนักแล้วเราต้องเก็บตังค์อย่างที่คุณโยธินบอกนะคะแต่สำคัญมากๆคือเก็บแล้วบริหารยังไงให้พอใช้แล้วเงินก้อนจะบริหารยังไงนะคะอันนี้บริหารไม่เป็นหมดนะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะมีเงินก้อนที่อุตส่าห์เก็บมาทั้งชีวิตเพื่อการเกษียณก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายด้วยคนไทยอายุยืนขึ้นนะคะการพึ่งพิงเนี่ยมันต้องเริ่มพึ่งพิงตัวเอง